بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็ไม่ค่อยชินนะครับเพราะว่าปกติไม่เคยพูดทีสองครั้งนะสำหรับช่วงนี้นะครับก็อย่างที่ว่านะครับเราเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ให้เราว่างเราตั้งใจมาเรียนแล้วนะครับสำหรับประเด็นหรือเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายนะครับเมื่อสักครู่นะครับให้เราได้มาคุยกันก็คือซุลมุนนัฟส์การอาธรรมต่อตัวเองเราใช้คำว่าอาธรรมเนี่ยผมขออนุญาตเริ่มต้นคุยนะครับเราใช้คำว่าอาธรรมเนี่ยเราแปลมาจากภาษาอาหรับที่เรียกว่าอัซซุลตัวจอตัวลามตัวมีมอัซซุลซึ่งคำนี้เราได้ยินบ่อยครั้งมากในอัลกุรอานอัซซุลถ้าภาษาชาวบ้านหรือเรามักพูดกันบางทีเรียกว่าซอลิมซอลิมก็คือผู้อาธรรมแต่พอแปลว่าอาธรรมเนี่ยบางครั้งเรานึกภาพไม่ออกว่ามันหมายถึงอะไรใช่ไหมเราไม่เข้าใจอ่ะเพราะคำว่าธรรมก็ดีอธรรมก็ดีมันเป็นนามธรรมมันเป็นสิ่งที่จับต้องสัมผัสไม่ได้เราก็เลยฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเอ๊ะอธรรมต่อตัวเองคืออะไรถ้าบอกอธรรมต่อผู้อื่นเราพอเข้าใจว่ามันคือการละเมิดใช่ไหมเช่นไปตบตีคนอื่นเอาคนอื่นไปนินทาว่าร้ายเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้เราซอลิมต่อเขาเรายักยอกทรัพย์สินของคนอื่นมาเราลักขโมยผลไม้หน้าบ้านคนอื่นอันนี้เรียกซอลิมใช่ไหมสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วเราละเมิดนั้นเรียกว่าซอลิมเข้าใจง่ายพอบอกว่าพอใช้เขาเอาอัซซุลไปใช้กับคนอื่นเข้าใจง่ายแต่พอเอาคำว่าอัซซุลมาใช้กับตัวเองเนี่ยมันฟังยากเพราะว่าหนึ่งภาษาไทยก็ไม่พูดกันคำนี้มันไม่มีครับไม่มีแนวไม่มีความคิดแบบนี้อยู่ในภาษาของเราเพราะฉะนั้นเลยต้องคุยกันเยอะหน่อยนะครับคำว่าอัซซุลคำว่าอัซซุลถ้าแปลตรงๆแปลตรงๆตัวมีความหมายถึงการทำให้บางสิ่งบางอย่างเคลื่อนออกไปจากที่ของมันการทำให้บางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไปจากที่ของมันคือผิดที่ผิดทางอะไรที่ไม่ใช่ที่ของมันแล้วเราเอาสิ่งนั้นไปไว้นี่เรียกอัซซุลความหมายของมันเบื้องต้นมากๆเลยแต่ความหมายนี้เองเนี่ยพอเอามาใช้กับสิ่งที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นๆปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับตัวเองมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าเราต้องคุยกันถึงเรื่องสิทธิก่อนฮุกูกสิทธิอัลลอฮฺมีสิทธิอะไรในตัวเราอัลลอฮฺมีสิทธิอะไรในตัวเราตัวเราเองมีสิทธิ์อะไรต่อตัวเราฟังเข้าใจยากเนอะเพราะตัวเราเองเหมือนกับมีสองตัวแต่ไม่ใช่นะครับตัวเราเองมีสิทธิ์อะไรที่ต้องได้จากตัวเราแล้วคนอื่นมีสิทธิ์ที่อะไรที่ต้องได้จากเราไปเพราะนั้นพอพูดถึงอัซซุลเลยต้องคุยกันถึงคำว่าสิทธิ์สิทธิเนี่ยถ้าในภาษาอาหรับแต่เดิมไม่มีนะครับเราเรียกว่าฮุกุกอัลฮุกูกแปลว่าสิทธิ์เช่นสิทธิ์ของพ่อแม่ที่ต้องได้จากลูกคืออะไรครับการเชื่อฟังการทำความดีใช่ไหมนี่คือสิทธิ์สิทธิ์ของลูกที่ต้องได้จากพ่อแม่คืออะไรต้องได้เรื่องการตั้งชื่อใช่ไหมพ่อต้องตั้งชื่อให้ลูกแม่ต้องให้นมบุตร2ปีนี่คือสิทธิ์ใช่ไหมครับสิทธิ์สิทธิ์ที่ลูกต้องได้แสดงว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องทำให้ใช่ไหมครับพอพูดเรื่องสิทธิ์ปุ๊บมันจะมีคำตรงข้ามคือหน้าที่คำตรงข้ามคือหน้าที่เพราะฉะนั้นพอพูดคำว่าหน้าที่เราเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเข้าใจง่ายขึ้นแล้วพอบอกว่าสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่มีต่อตัวเรามันพูดถึงเรื่องอะไรครับแสดงว่าเรามีหน้าที่ที่อย่างไรที่มีต่ออัลลอฮ์พอพูดถึงสิทธิ์ของตัวเองที่มีต่อตัวเราเองแสดงว่าเรามีหน้าที่อย่างไรต่อตัวเองนะครับมันเป็นกลับด้านมันกลับด้านนะครับเหมือนหลักทางคณิตศาสตร์ไซน์กับคอสมันกลับกันใช่ไหมเช่นเดียวกันนะครับ
ติดกับหน้าที่เป็นสองสิ่งที่มันสัมพันธ์กันอยู่มันสัมพันธ์กันอยู่เราจะไม่รู้จักสิทธิ์ถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่เพราะฉะนั้นแรกเริ่มเดิมทีของคำว่าอัซซุลมันก็มาจากการที่เราไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เรามีต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้นั่นเรียกว่าอัซซุลเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นกระบวนทัศน์เรื่องสิทธิเนี่ยเรื่องสิทธิเริ่มต้นมาจากอายะห์หนึ่งขออภัยจำไม่ได้เราได้กล่าวว่าอินนาอารัตนัลอามานาตอัลสมาวาติวัลอัรฎ์แท้จริงแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงทำไมครับได้ทรงแสดงอารัตแปลว่าแสดงอามานาตเราแปลว่าอามานะไว้ก่อนก็ได้ก่อนที่จะแปลอย่างอื่นนะอามานาตอัลลอฮ์ได้ทรงแสดงอามานะอัลสมาวาติวัลอัรฎีวัลจิบาลให้แก่อะไรครับให้แก่ฟากฟ้าให้แก่ผืนแผ่นดินและให้แก่ภูเขาทั้งหลายหมายความว่าในตอนแรกเริ่มการบันดาลสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบันดาลสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นมาแล้วพระองค์ก่อนที่จะพระองค์จะทรงกําหนดว่าอะไรมีหน้าที่ต้องทําอะไรเนี่ยพระองค์ทรงเอามาเสนอก่อนนี่นะอามานะตอนาคตของโลกอัลเลาะห์ต้องการหาผู้รับผิดชอบหาผู้ที่ต้องการไปทำหน้าที่เนี้ยในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการทำให้มันบรรลุล่วงไปในผืนแผ่นดินเนี้ยในดุนยานี้อินนาอารัตนัสสมาวาติวัลอัรฎิวัลจิบาลฟะอะบัยนาอัยยะฮ์มิลนะฮาแต่ทว่าสิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้ง3อย่างคืออะไรบ้างครับฟากฟ้าผืนแผ่นดินและภูเขาทั้งหลาย3สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นดูยิ่งใหญ่มากในชีวิตของในชีวิตสำหรับเมื่อเทียบกับตัวเรานะฟ้าใหญ่ไหมครับฟ้าใหญ่มีใครเคยไปถึงสุดฟ้าไหมไม่เคยเราไม่เคยเข้าใจท้องฟ้าเลยท้องฟ้ามีความกว้างลึกแค่ไหนสูงสุดแค่ไหนเราไม่เคยเข้าใจเลยแต่ทุกครั้งที่เรามองไปบนท้องฟ้าเรารู้สึกว่าฟ้ามันกว้างใช่ไหมสำหรับเราฟ้าเป็นเรื่องใหญ่พื้นแผ่นดินล่ะครับพื้นแผ่นดินก็ใหญ่ผืนแผ่นดินเป็นสิ่งที่เราเองก็ไม่เข้าใจผืนแผ่นดินเหมือนกันว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนมีใครในโลกนี้มีใครในที่นี้เคยเดินทางไปทั่วโลกบ้างยังอย่าว่าทั่วโลกเอาทั่วเมืองไทยก่อนอย่าว่าทั่วโลกนะทั่วเมืองไทยก่อนยังไม่เคยเลยเรายังไม่เคยรู้จักผืนแผ่นดินของเราเลยว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนว่ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนมันมีความลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายขนาดไหนวัลจิบาลและท้องและอะไรครับและภูเขาทั้งหลายเราสุบฮานะฮูพูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นโลกธรรมชาติเห็นไหมครับอัลกุรอานจะผูกพันชีวิตมนุษย์กับโลกธรรมชาติเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดคุยกันในวิชาอัลกุรอานใช่ไหมครับเราสุบฮานะฮูพูดถึงเรื่องฝนผูกชีวิตเราเข้ากับโลกธรรมชาติที่เราค่อนข้างจะห่างเหินมันไปแล้วในปัจจุบันอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามาพูดถึงเรื่องของอะไรครับพูดถึงเรื่องของฟากฟ้าผืนแผ่นดินและภูเขาว่าเมื่อพระทรงบันดาลสร้างให้เกิดขึ้นแล้วพระองค์ทรงถามพวกสิ่งเหล่านี้ว่าพวกเจ้าจะรับอามานะเหล่านี้ไว้หรือไม่ยังไม่คุยกันนะว่าอามานะหมายถึงอะไรนะครับแต่อัลลอฮฺบอกว่าพระองค์ได้เสนอให้เห็นอามานะทั้งหลายอารัตนัลอามานะตะอาลาสมาวาติวัลอัรฎิวัลจิบาลฟาอาบัยนะไอยะมินนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านั้นต่างปฏิเสธที่จะรับอามานะปฏิเสธที่จะรับอามานะนั้นเอาไว้วัชฟักนะมินฮะและแหนงหน่ายคือไม่เอาปฏิเสธไม่ยอมรับในอามานะที่พระองค์ทรงจะมอบให้ว่าฮามาลาฮัลอินซานแต่ทว่ามนุษย์นั้นเป็นคนเสนอตัวที่จะทำไมครับไปขอรับอามานะนั้นเอาไว้อายะห์กุรอานนี้มีความหมายที่พิเศษมากอ่ะมีความหมายที่พิเศษมากโดยที่เราไม่รู้เลยว่าอินซานในความหมายนั้นหมายถึงอาดัมหรือหมายถึงใครแต่เราบอกว่ามนุษย์นี่แหละเป็นผู้ที่เสนอตัวรับเอาไว้เ
รับเอาสิ่งต่างๆเรารับเอาอามานะห์เหล่านั้นเอาไว้รับหน้าที่แปลง่ายๆก่อนแปลว่ารับหน้าที่หน้าที่หมายถึงอะไรครับหน้าที่ในการทำให้แผ่นดินโลกเนี่ยมันเป็นแผ่นดินโลกที่ทุกๆคนต่างนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆสรรพสิ่งต่างดำเนินไปตามตัชรีอียะห์ตามข้อบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์อันนี้แหละคือการวัตถุประสงค์ของโลกเราทรงสร้างโลกนี้มาเพื่อให้โลกนี้ได้นอบน้อมยอมจำนนโดยแท้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นอามานะห์พระองค์ถามว่าใครจะรับไว้มนุษย์กับรับไว้พอมนุษย์รับไว้เราบอกว่าอะไรครับอินนะฮูกานะซอลูมันญะฮูลาเนี่ยคือสิ่งที่เราบอกว่าแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นซอลิมอินนะฮูกานะซอลูมันญะฮูลาแท้จริงมนุษย์นั้นซอลิมและก็เขาก็คือไม่รู้โง่เขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูพูดถึงคุณลักษณะ2อย่างไม่ได้คุณลักษณะเรียกคุณสมบัติ2อย่างของมนุษย์1คือเป็นคนที่มักซอลิมมันแฝงฝังอยู่ในธรรมชาติในตัวตนของมนุษย์มาแต่เดิมการอินนะฮูกานะซอลูมันมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ซอลิมข้อที่1 2คือจะฮูลันเป็นผู้ที่เขาก็คือไม่รู้แปลว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นพอลักษณะความเข้าใจของเราตรงนี้คนอื่นไม่มีใครรับหน้าที่ที่อัลเลาะห์ทรงให้เลยแต่มนุษย์เสนอตัวไปรับอัลเลาะห์บอกว่ามนุษย์นั้นการทำหน้าที่ของเขานั้นจะบกพร่องเพราะเขาซอลิมบกพร่องหรือพลาดไปจากหน้าที่นี่คือสิ่งที่เราทำความเข้าใจก่อนอันดับแรกคำว่าซุลซุลจึงมีความหมายว่าการที่ไม่สามารถดำเนินไปตามหน้าที่ของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นี่คือซุลผิดไปจากหน้าที่ของตนเรียกว่าซุลเรายังไม่ได้คุยกันว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างใช่ไหมหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างแต่พอเราเข้าใจความหมายเบื้องต้นของตรงเนี้ยผมต้องการให้เราเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้แปลว่าอาธรรมอ่ะหรืออาจจะแปลว่าอาธรรมแต่อาธรรมในความหมายเนี้ยในแบบเนี้ยพอเราแปลว่าอาธรรมเราไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแต่พอเราบอกว่าอัซุลคือการผิดไปจากหน้าที่เข้าใจง่ายขึ้นนะนี่คือจุดเริ่มต้นของโลกจุดเริ่มต้นที่ว่ามนุษย์เริ่มเป็นคนที่ซอลิมตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อรับหน้าที่เราก็เริ่มซอลิมเลยเราก็เริ่มผิดไปจากหน้าที่ของเราเลยผิดตอนไหนครับผิดตั้งแต่ครั้งแรกและมนุษย์คนแรกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของอาดัมใช่ไหมครับเรื่องราวของอาดัมนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและทิงฮาวาคือเรื่องราวของมนุษย์คนแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าให้ฟังในหลายซูเราะห์ไม่ต่ำกว่า5ซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องราวของนบีอาดัมและทิงฮาวาเรื่องราวการละเมิดครั้งแรกการฝ่าฝืนครั้งแรกเราเข้าใจเหตุการณ์นี้ว่าไงครับเราเข้าใจเหตุการณ์นี้ก็คือว่าเหตุการณ์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่อาดัมนั้นเชื่อฟังฮาวานับสู่เชื่อฟังหัวใจตัวเองและการยั่วยุของชัยฏอนจนนำไปสู่อะไรครับจนนำไปสู่การละเมิดฝ่าฝืนคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอัลเลาะห์เรียกมันว่านี่แหละคือซุลทำไมอ่ะเพราะในการขอเตาบะห์นึกเป็นการขอเตาบะห์ครั้งแรกนะครับการขอเตาบะห์ของมนุษย์คนแรกมนุษย์คู่แรกก็คือนบีอาดัมและหญิงฮาวาในกุรอานเล่าให้เราฟังว่าคนทั้งสองเตาบะห์ว่าอะไรคนทั้งสองขอเตาบะห์ว่ารับบานาโอ้พระผู้บานของเราซอลัมนาเราได้อธรรมแล้วเราได้ซอลิมแล้วอันฟุสนาอธรรมต่ออะไรครับเราได้ซอลิมต่อตัวเราเองเห็นไหมครับกุรอานใช้คำว่าซอลิมต่อตัวเองกับการละเมิดฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือความหมายของคำว่าซอลิมต่อตัวเอง
ซาลิมต่อตัวเองก็คืออะไรครับการที่เขาละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือการที่เขาอธรรมต่อตัวเขาเองทำไมอ่ะทำไมถ้าเราตั้งสมการเราจะเห็นนะครับข้างหนึ่งบอกว่าการละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์เท่ากับการอธรรมต่อตัวเองทำไมครับอัลเลาะห์กับตัวเราเป็นยังไงครับเพราะคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือสิ่งที่มันยังประโยชน์ให้กับตัวเรานั่นเองอัลเลาะห์ไม่เคยสั่งอะไรที่เป็นการทำร้ายเราถ้าเราละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเรากำลังหวงห้ามตัวเองกีดกันตัวเองออกจากความดีความงามและเราะห์มะห์เมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังหวงห้ามตัวเองหรือกีดกันตัวเองออกจากสิ่งที่เป็นความดีแท้ของเราของที่เราทรงประทานให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นมันเท่ากับอะไรครับมันเท่ากับว่าคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือจุดหมายปลายทางของมนุษย์นั่นเองมันคือหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้เป็นไปตามนั้นถ้าเราละเมิดต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเราอธรรมต่อตัวเองเริ่มต้นเลยคนอื่นไม่เดือดร้อนเราเนี่ยเดือดร้อนเวลาเราละเมิดคำสั่งอัลเลาะห์หมายความว่าเรานี่เดือดร้อนทำไมเรียกว่าเดือดร้อนนะครับเพราะเราไม่สามารถไปสู่เป้าหมายที่คุยกันได้สุดท้ายปรัชญาของชีวิตที่เราสุภาได้เล่าให้เราฟังในกุรอานก็คือชีวิตของเราไม่ได้เริ่มต้นมาอย่างว่างเปล่าแล้วก็ไม่ได้จบสูญสิ้นไปอย่างว่างเปล่าเหมือนกับที่บางคนอาจจะเชื่อใช่ไหมคนบางคนที่ไม่มีศาสนาก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาจากไหนและไม่รู้ว่าตัวเองหลังจากความตายแล้วจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตที่ว่างเปล่าแบบนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกว่ามันคือชีวิตที่เจฮูลมันคือชีวิตที่หลงทางมันคือชีวิตที่โง่เขลาแล้วมันนำไปสู่การละเมิดมากมายในชีวิตของเขาละเมิดทั้งตัวเองละเมิดทั้งคนอื่นคราวนี้พอเรามาทำความเข้าใจคำว่าซุลเข้าใจคำว่าซุลแล้วซุลคือการละเมิดต่อหน้าที่ผิดไปจากหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่เลยต้องมองเข้าใจก่อนแล้วหน้าที่เรามีอะไรบ้างหน้าที่เรามีอะไรบ้างหน้าที่เรามีในสิ่งที่เราเรียกว่าฮุกุกุลลอฮ์สิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิทธิ์ที่อัลลอฮ์จะต้องได้รับในหมายความเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์นี่คือจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับอัลลอฮ์มีสิทธิ์ได้รับอะไรจากเราบ้างอัลลอฮ์มีสิทธิ์ได้รับจากเราก็คือการอิบาดะห์เพราะพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อการอิบาดะห์อัลเลาะห์บอกว่าวะมาคอลักตุลจินวัลอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดุนพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์และสร้างจินขึ้นมาเพื่ออันใดเพื่อเว้นแต่เพื่อให้เราได้อิบาดะห์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หมายความว่าเราได้ซอลิมแล้วซอลิมแล้วถ้าเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วอิบาดะห์ต่อคนอื่นด้วยเราก็ซอลิมแล้วเช่นเดียวกันใช่มั้ยครับเราก็ซอลิมแล้วเช่นเดียวกันทําไมอ่ะอ้าวก็อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วแต่เราอิบาดะห์ต่อคนอื่นด้วยเราใจดีเราเผื่อคนอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะการอิบาดะห์มันเกิดขึ้นมีเหตุผลทำไมเราจึงอิบาดะห์เราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์พระองค์คือพระผู้สร้างพระองค์คือรับถ้าเราเรียนเตาฮีดเราจะเห็นว่าเวลาจัดเรียงเตาฮีดเราระบุเตาฮีดมันต่อเนื่องกันระหว่างเตาฮีดรูบูบียะห์การเชื่อว่าอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นพระผู้สร้างพระผู้ทรงดูแลผู้ทรงพิทักษ์ผู้ทรงอภิบาลเชื่อตรงนี้ก่อนพอเชื่อตรงนี้ปุ๊บเราจึงอิบาดะห์ต่อพระองค์เพราะด้วยกับการที่พระองค์สร้างเรานี่แหละเราจึงอิบาดะห์ต่อพระองค์ใครที่ไม่ได้สร้างเราเราอิบาดะห์ต่อพระองค์ไม่เอาอิบาดะห์ต่อเขาไม่ได้แล้วมีคนสร้างเราเยอะเหรอมีคนสร้างเราเยอะไหมไม่เยอะมีคนเดียวนะครับมีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สร้างเราที่ดูแลเราที่อภิบาลดูแลเราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์จึงเป็นไปเพื่อผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่เพื่ออัลเลาะห์เว้นไว้แต่เพื่อสักการะต่ออัลเลาะห์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่มันจะต้องติดตามกันมาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดถึงบอกว่าพอเราบอกว่าการหน้าที่ของมนุษย์คือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มันจึงไม่จบแค่นี้มันจึงต้องต่อด้วยคำว่าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่แค่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะบรรดากาฟิรินขอโทษบรรดามุชริกีนมักกะในยุคสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคนเหล่านั้นก็ศรัทธาในอัลเลาะห์ท
ถามคนพวกนี้ว่าใครเป็นผู้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินพวกเขารู้จักว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างบันดาลให้เกิดขึ้นอัลเลาะห์ทรงสร้างพวกเขาแต่พวกเขานั้นสักการะสิ่งอื่นมาควบคู่ไปกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนั่นคือความไม่ศรัทธานั่นคือการซอลิมอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นความซอลิมคนละแบบนะการซอลิมคนละแบบซอลิมแบบแรกก็คือซอลิมแบบไม่ศรัทธาในอัลเลาะห์ไม่เชื่อในอัลเลาะห์ก็คือการเนรคุณถ้าเราเปรียบง่ายๆผมเปรียบง่ายๆเราเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงดูลูกเรามาอยู่มาวันนึงลูกบอกว่านี่ไม่ใช่พ่อแม่บอกกับเราว่าเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่เราพ่อแม่เราคือคนอื่นหรือเราไม่มีหรือเขาไม่มีพ่อแม่เลยถามว่านี่คือการซอลิมไหมนี่คือการเนรคุณถูกไหมนี่คือการเนรคุณการไม่รู้บุญคุณการไม่รู้จักอะไรดีอะไรชั่วอันนี้คือเรื่องนึงกับความชั่วอีกแบบนึงความชั่วที่ลูกดูแลพ่อแม่แต่ทำไมครับแต่ก็ดูแลคนอื่นเทียบเท่ากับพ่อแม่ผิดไหมอย่างเช่นการเชื่อฟังเชื่อฟังภรรยามากกว่าเชื่อฟังพ่อแม่เคยได้ยินใช่ไหมมัสอะลาแบบนี้ประเด็นแบบนี้เคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เชื่อฟังภรรยาของตัวเองมากกว่าที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ถามว่าเป็นไงอ่ะก็เป็นการซอลิมอีกแบบนึงเช่นเดียวกันครับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันเราก็เชื่อฟังคนอื่นด้วยแบบนี้เรียกชิริกแบบนี้เรียกว่าชิริกการตั้งภาคีถ้าในแบบแรกคือการไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์เลยไม่เชื่อเลยแบบนั้นเรียกกุฟรเรียกการปฏิเสธเห็นไหมครับเวลาอัลลอฮ์ใช้คำต่างๆในอัลกุรอานพิจารณาให้ดีว่าอัลลอฮ์ใช้คำอะไรหมายถึงอะไรระหว่างกูฟรตรงข้ามกับชุกรในอัลกุรอานกูฟรการปฏิเสธกูฟอร์เราเรียกกูฟอร์เรียกสั้นๆนะกูฟอร์กาฟารอมันคือการปฏิเสธในความหมายปฏิเสธแบบนี้แปลว่าเนรคุณเพราะปฏิเสธพระผู้ทรงสร้างมันจึงตรงข้ามกับคำว่าชุกรชุกรเมื่อกี้ในบทเรียนที่ผ่านมาเพิ่นผมก็ไม่ได้อธิบายคำนี้ลาละกุมตัชกุรุนหวังว่าพวกท่านนั้นจะได้ชุกรคำว่าชุกรมีความหมายว่าอะไรรู้บุญคุณใช่ไหมชุกรแปลว่ารู้บุญคุณรู้พระคุณกตัญญูบางคนแปลว่าอย่างนั้นแต่ความหมายของคำว่ากตัญญูหรือรู้บุญคุณในความหมายนี้คืออะไรครับซาบซึ้งในใจใช่ไหมรู้สำนึกตระหนักโดยตลอดว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาทรงเป็นพระผู้สร้างเป็นผู้ทรงดูแลเนี่ยเล็กชุกรเล็กชุกรเพราะฉะนั้นคำว่าคาฟิรจึงตรงข้ามกับชาคิรคำว่ากาฟิรผู้ปฏิเสธผู้เนรคุณอัลกุรอานใช้คำว่ากาฟิรในความหมายนี้มากทีเดียวคือความหมายของผู้ที่เนรคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าเนรคุณก็ต่อเมื่ออะไรครับเรียกว่าเนรคุณก็ต่อเมื่อมีคนไปบอกเขาแล้วแต่เขาก็ยังปฏิเสธและดื้อดึงที่จะไม่เชื่ออย่างนี้เรียกว่าเนรคุณแต่ถ้าไม่รู้อีกเรื่องนึงถ้าไม่รู้อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นคำว่าชาเกตคือผู้ที่มีความนอบน้อมขอโทษผู้ที่มีความระลึกในใจแล้วก็ปฏิบัติตามความระลึกอันนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ซอลิมคนซอลิมก็คือกุฟฐานแรกเลยฐานแรกเลยคือการกุฟรเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องของซุลเรื่องของการอธรรมเนี่ยข้อแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนคือการปฏิเสธหรือการเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการซอลิมครั้งข้อแรกเลยต่อมาการซอลิมที่ควบคู่กันไปกับแบบแรกก็คือแบบที่สองก็คือชิรกแบบชิรกเมื่อกี้กูฟแบบที่สองคือชิรกแต่สองอย่างนี้มันมักประกบคู่กันมาหมายความว่าบางคนเป็นได้ทั้งสองอย่างบางคนเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นทั้งกูฟและเป็นทั้งชิรกอัลลอฮ์เรียกแบบนี้ว่าการอธรรมอันยิ่งใหญ่ในสุรลุกมานอัลลอฮ์บอกว่าลุกมานได้สอนกับลูกของเขาว่าอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมแท้จริงแล้วชิรกการ
อิบาดะห์ผู้อื่นควบคู่ไปกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้อัลเลาะห์ทรงมีหุ้นส่วนด้วยเอาคนอื่นไปเป็นหุ้นส่วนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือคนอื่นสิ่งอื่นเป็นพระเจ้านอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แปลว่าชิรกอัลเลาะห์บอกว่าลาซุลมุนอะซีมมันคืออะไรครับมันคือชิรกขอโทษมันคือซุลอันยิ่งใหญ่มันคือการอาธรรมมันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุเนี้ยนะครับเราทำความเข้าใจคำว่าซุลในความหมายแรกๆก่อนน่ะในความหมายแรกๆก่อนเราจึงจะเห็นว่าเวลาอัลเลาะห์บอกว่าซอลิมคนพวกนี้ซอลิมต่อตัวเองเหมือนกับที่อาดัมบอกซอลัมนาอันฟุซนาเราได้อาธรรมต่อตัวเราเองรับบานาซอลัมนาอันฟุซนาวะอิลลัมตักฟิลลานาวะตะรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรินดุอาบทนี้จำให้แม่นนะครับเพราะเป็นดุอาที่อัลเลาะห์ทรงตอบรับเตาบะห์ครั้งแรกของบรรดาอัมบียะห์บรรดาอัมบียะห์มีการเตาบะห์นะครับเพราะฉะนั้นเตาบะห์แบบแรกเตาบะห์แบบเนี้ยเป็นเตาบะห์ที่ทำไมครับเตาบะห์ที่ปลดเปลื้องนบีอาดัมและทิ้งฮาวาจากอะไรจากการละเมิดฝ่าฝืนซอลัมนาอันฟุซนาเราได้ละเมิดต่อตัวเราเองแล้วเราได้อาธรรมต่อตัวเราเองแล้วฟะอินลัมตักฟิรละนาหากพระองค์ท่านไม่อภัยให้กับเราแล้วเดี๋ยวค่อยดูคำว่าอภัยแปลว่าอะไรอภัยแปลว่าอะไรฟะอินลัมตักฟิรละนาหากพระองค์ไม่ทรงอภัยให้กับเราวะฟุอันนะฟะอินลัมตักฟิรละนาวะตัรฮัมนาขอโทษและไม่ทรงเมตตาเราแล้วและนักกู้นั้นนามินัลคอซิรินเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ขาดทุนนี่คือดุอาของนบีอาดัมและทิ้งฮาวาในดุอาบทเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงอะไรครับขอโทษนบีอาดัมอ้างถึงอะไรครับอ้างถึงคำว่ามักฟิรอการอภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตัรฮัมนาตักฟิรละนาวะตัรฮัมนา2อย่างหมายความว่าซุลของเราเนี่ยมันสามารถปลดเปลื้องได้ด้วยกับการให้อภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุลเป็นบาปเวลาทําความเข้าใจคําว่าซุลมันก็คืออะไรครับมันก็คือบาปมันคือการละเมิดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสามารถให้อภัยบาปได้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวการอภัยของอัลเลาะห์คืออะไรครับลบในสิ่งที่เป็นความผิดออกลบในสิ่งที่เป็นความผิดออกจากการจดบันทึกทั้งหลายเราก็เรียนรู้มานะว่าเวลามนุษย์กระทำบาปเรามีคนจดมีมาลาอิกะห์ที่คอยจดบันทึกอยู่เวลาอัลเลาะห์ให้อภัยทำไงครับเวลาอัลเลาะห์ให้อภัยไอ้สิ่งที่ถูกจดก็ลบไปไอ้สิ่งที่บรรดาพยานทั้งหลายเราเรียนเรื่องชูฮาดะไปแล้วใช่ไหมเราเรียนเรื่องพยานของการกระทำของมนุษย์ไปแล้วใช่ไหมเวลามนุษย์กระทำอะไรสิ่งต่างๆเป็นพยานเท้าเราเดินไปสู่ที่บาปผืนแผ่นดินก็เป็นพยานใช่ไหมครับวาจาของเราพูดในสิ่งที่เป็นบาปต้นไม้ใบหญ้าสิ่งที่ได้ยินอยู่รอบข้างก็เป็นพยานถามว่าเวลาเราให้อภัยเราให้อภัยแล้วเป็นยังไงอัลเลาะห์ก็จะทรงทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันลืมเพื่อที่ว่าจะไม่เหลือพยานอะไรเอาไว้ในวันกิยามะห์นี่คือการอภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าพระองค์อภัยเพียงผู้เดียวแล้วจบแต่พระองค์ทรงไปกำจัดร่องรอยต่างๆที่เกิดจากบาปนั้นด้วยกำจัดร่องรอยต่างๆผมเคยอธิบายเรื่องของร่องรอยต่างๆที่เกิดจากบาปว่ารอยแรกมันเกิดในหัวใจรอยที่สองมันเกิดจากที่พยานใช่ไหมเกิดในบันทึกของมาลาอิกะห์สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันตามมาหลังจากซุลพอเราละเมิดปุ๊บละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์เช่นเราไม่ละหมาดสมมตินะอัลเลาะห์สั่งให้เราละหมาดเราไม่ละหมาดปุ๊บซุลไหมเป็นซุลเพราะอะไรครับเพราะละเมิดคำสั่งการละเมิดคำสั่งนี่เป็นซุลแล้วการซุลอันเนี้ยมันเป็นการละเมิดต่อตัวเราละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์คือการละเมิดต่อตัวเราเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเหตุให้เรานั้นจะถูกโยนลงไปในไฟนรกอัลเลาะห์จึงเรียกว่านั่นมันคืออะไรครับมันคือการที่เรานั้นอธรรมต่อตัวเองคุณกำลังทำให้ตัวเองเดือดร้อนแปลความหมายง่ายๆนะ
ทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้ตัวเองนั้นมีบั้นปลายที่เลวร้ายบาปเกิดขึ้นผลต่างๆที่ตามจากบาปเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆเริ่มต้นจากแรกอันดับแรกคือหัวใจหัวใจเป็นไงครับอิดาอัสนาบาซัมบันท่านรอซูลบอกว่าเวลามนุษย์ได้ก่อบาปขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนะครับนุกตะตุนซาดะสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขาคือจุดดำใช่ไหมเคยอธิบายไปแล้วเนอะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจุดดำเกิดขึ้นในหัวใจถ้าหากว่าจุดดำเนี้ยมันเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเพิ่มการซอลิมต่อตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นในหัวใจของเราหัวใจเราเป็นไงครับหัวใจของเราก็จะเป็นหัวใจที่ดำมืดและมันเป็นหัวใจที่ตายด้านนี่คือผลแรกของหัวของการสร้างซุลแต่พออัลเลาะห์ทรงอภัยให้อัลเลาะห์จะทรงอภัยเมื่อไหร่ครับเมื่อเตาบาไงเนี่ยเหตุของการอภัยเกิดขึ้นเมื่อเตาบาเมื่ออิสติกฟารเมื่อขอเหมือนกับที่อาดัมได้ขอว่าอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาถ้าหากพระองค์ท่านไม่ทรงอภัยเห็นมั้ยการอภัยเป็นเหตุให้ซุลมันหายไปผลของซุลมันหายไปตัวซุลยังอยู่อ่ะคือละเมิดมาแล้วแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าผลของบาปมันหายไปพอเราทรงอภัยให้ปุ๊บสิ่งที่อยู่ในหัวใจเป็นไงมันก็จะสะอาดมันก็จะขาวใสเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าไม่ล่ะจุดดำที่มีมันก็จะพอกพูนขึ้นฮัตตาตุมีตะคุณจนกระทั่งหัวใจของเขานั้นมันตายก็คือมันแข็งมันไม่มีชีวิตชีวาอีกต่อไปมันไม่เป็นหัวใจที่ระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกต่อไปนั่นแหละคือหัวใจที่ตายด้านเพราะฉะนั้นบาปมันมีผลซุลมันมีผลเวลาอัลเลาะห์อภัยให้เริ่มที่หัวใจหลังจากนั้นการอภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะส่งผลไปถึงสิ่งต่างๆที่ถูกจดบันทึกและเป็นพยานในข้อเขียนต่างๆของมะลาอิกะห์ที่จดบันทึกไว้จะถูกลบบรรดาพยานทั้งหลายมันมีพยานมากมายมะลาอิกะห์ที่เป็นพยานมีไหมมีสิ่งต่างๆในโลกที่เป็นพยานมีไหมมีอัลลอฮ์จะทรงทำให้มันลืมไปแล้วคนแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เป็นพยานเพื่อที่จะมาบอกความผิดเราในวันเกียร์มะนี่คือการอภัยอย่างแท้จริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อการอภัยนี้เกิดขึ้นจึงเกิดรอฮ์มะห์วะตะฮัมนาเห็นไหมครับตักฟิรละนาพออภัยปุ๊บจึงเกิดรอฮ์มะห์วะตะฮัมนาคำว่าเราะห์มะห์คืออะไรครับเราะห์มะห์คืออะไรความเมตตาเมตตาแปลว่าอะไรเมตตาแปลว่าอะไรผมนิยมให้เราตั้งคำถามนะกับคำที่เรามักจะรู้อยู่ดีมักเรามักรู้แล้วอ่ะเวลาเราอ่านกุรอานเราอ่านคำแปลปุ๊บก็เขาแปลมาอย่างเงี้ยนี่แปลว่าอภัยอันนี้แปลว่าเมตตาแต่เวลาเราอ่านผ่านแล้วมันผ่านอ่ะโดยที่เราไม่เคยกลับไปขบคิดว่าเอ๊ะอภัยแปลว่าอะไรและเมตตานี่แปลว่าอะไรเนียมะแปลว่าอะไรบารอกะห์แปลว่าอะไรใช่ไหมเราไม่ขบคิดในคำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทั้งๆที่มันเป็นคำที่เราอ่านมันทุกวันวันนี้จึงมาคุยกับคำเดียวคำว่าซุลเนี่ยคำว่าซุลเพราะบอกว่าอธรรมคำเดียวเนี่ยเข้าใจให้มันชัดก่อนว่ามันหมายถึงอะไรพอซุลมันจึงไปเกี่ยวพันกับการให้อภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไปเกี่ยวพันกับคำว่าเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมครับเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่พระองค์ทรงทำให้เรานั้นมีปราการปกป้องตัวเองจากบาปในอนาคตนี่เรียกว่าเราะห์มะห์ทำไมอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรื่องราวของนบียูซุฟจำเรื่องราวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้ไหมครับเรื่องราวตอนที่นบียูซุฟนั้นถูกยั่วยุด้วยกับภรรยาของเสนาบดีใช่ไหมครับนางซัลิคอที่ได้ปิดประตูแล้วก็ยั่วยุให้นบียูซุฟนั้นกระทำสิ่งชั่วช้าจำได้ไหมครับหลังจากที่นบียูซุฟได้ผ่านพ้นเรื่องราวตรงนั้นมาเนี่ยได้ผ่านพ้นเรื่องราวตรงนั้นมาเนี่ยนบียูซุฟพูดว่าอะไรครับนบียูซุฟบอกว่าอินนันนับซะละอัมมารตุนบิสซูอีแท้จริงแล้วนับส์นับส์
นับแปลว่าอะไรครับนับสูเราแปลว่านับเราเรียกชื่อเรียกว่านับสูเนี่ยนับสูคือจิตใจฝ่ายต่ำจิตใจฝ่ายต่ำของเราเนี่ยอินนันนับทุกคนมีครับมีหมดแม้กระทั่งนบียูซุฟเห็นไหมอินนันนับละอัมมารอตุนบิสูจะชี้นำจะชักชวนไปสู่ความชั่วละอัมมารอตุนบิสูจะชี้ชวนไปสู่ความชั่วจะยุยงให้เราทำความชั่วนี่คือทั่วไปจิตใจของมนุษย์โดยทั่วไปแต่นบียูซุฟไม่ได้พูดจบแค่นี้นบียูซุฟมีต่อตอนท้ายเอาดูข้างหน้าก่อนอินนันนับสะละอัมมารอตุนบิสูแท้จริงแล้วจิตใจฝ่ายต่ำของมนุษย์เนี่ยมันชี้ชวนมนุษย์ไปสู่เรื่องชั่วเสมอความหมายของมันคือเสมอแต่ทั่วไปธรรมชาติของมันโน้มเอียงไปแบบนี้เหมือนกับที่เราบอกว่านูกานะซอลูมันจะฮูล่ะมนุษย์นั้นซอลิมเสมอมันแฝงฝังอยู่ในธรรมชาติของตัวมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์พร้อมที่จะชั่วพูดง่ายๆนะครับมนุษย์พร้อมที่จะชั่วแม้กระทั่งคนที่ดูว่าดีแต่แท้ที่จริงแล้วก็มีด้านมืดอยู่เสมอจริงไม่จริงนะครับมนุษย์มีด้านมืดในตัวเองเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกว่าเนี่ยอินนันนับสลามมารตุนบิสูแท้จริงแล้วจิตใจฝ่ายต่ำของมนุษย์มันชี้ชวนไปสู่ความชั่วเสมอแต่มันมีแต่อยู่อิลลามารฮิมารับบีวียูซุฟบอกว่าเว้นแต่ว่าผู้ที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานความเมตตาเราะห์มะห์ให้กับเขาแปลว่าครับเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่แหละจะเป็นอะไรจะเป็นวัคซีนไปอย่างนั้นก็ได้จะเป็นวัคซีนที่คอยกันหัวใจไม่ให้ชี้ชวนไปสู่ความชั่วนี่คือเราะห์มะห์นี่คือเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อกี้เราก็ย้อนกลับไปที่ดุอาของนบีอาดัมอีกนบีอาดัมบอกอัลลอฮ์ทรงอภัยไว้อินลัมตักฟินละนาถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงอภัยให้กับเราวะตัรฮัมนาและพระองค์ไม่ทรงเมตตาเราเมตตาความหมายนี้แปลว่าอะไรครับเมตตาว่าถ้าหากพระองค์ไม่ทรงปกป้องเราจากความผิดในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราแย่แน่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนเราเมื่ออยู่ในกระแสของความชั่วคือโดยธรรมชาติที่มันโน้มเอียงไปสู่ความชั่วอยู่แล้วโน้มเอียงไปสู่ซุลมอยู่แล้วเนี่ยมนุษย์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมนุษย์ต้องทำอะไรครับ1ต้องขออภัยบ่อยๆเพราะมนุษย์เนี่ยจะทำความผิดอยู่โดยตลอดเล็กน้อยมากเล็กอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอิสติกฟาร์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้เลยมนุษย์ขาดไม่ได้จากอิสติกฟาร์ชีวิตเราผ่านไปลมหายใจเราผ่านพ้นไปในแต่ละวันอิสติกฟาร์ต้องตามมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราละเมิดอยู่เสมอการละเมิดที่นับว่ามากที่สุดก็คือชิริกใช่ไหมมากที่สุดสูงสุดเลยอินนาชิรกะละซุลมุนอะซีมอัลเลาะห์บอกลูกมานสอนกับลูกอย่างนั้นชิริกเป็นซุลที่ใหญ่ที่สุดแต่ซุลที่เล็กๆมีไหมแบบไหนครับซุลที่เล็กๆลายัชกุรุนการที่มนุษย์ไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่มนุษย์ไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่แหละคือชิริกที่ขอโทษนั่นแหละคือการซุลที่เรามักมองข้ามชีวิตเราเกิดขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาในแต่ละวันเราไม่ได้ชุกรต่ออัลเลาะห์นบีสอนว่าอะไรให้เรากล่าวว่าอะไรครับเวลาตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่มั้ยเราชุกรต่ออัลเลาะห์เราทําหรือเปล่าทําถ้าไม่ได้ทําแปลว่าอะไรถ้าไม่ได้ทำแสดงว่าเราไม่ได้ชุกรต่ออัลเลาะห์พอไม่ชุกรต่ออัลเลาะห์แสดงว่าอะไรครับเนี่ยเราละเลยในการชุกรต่ออัลเลาะห์การละเลยในการชุกรหรือขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่านี่คือซุลนะครับเพราะมันไม่สมน้ำสมเนื้อซุลกลับไปสู่ความหมายเริ่มเลยความหมายเริ่มแปลว่าอะไรครับความหมายตั้งต้นเลยเอาการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากที่ของมันการที่เราทรงประทานเนี่ยมาให้กับเราสิ่งที่ถูกคือเราต้องชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราไม่ได้ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอะไรครับนี่แหละคือซุลเพราะงั้นการที่เราไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมบางคนบอกลืมไม่บาปหรอกบาปเพราะมันคือการละเมิดมันคือการละเมิดนี่คือความเข้าใจที่เรา
ย้อนกลับไปสู่อะไรครับย้อนกลับไปสู่บรรดาดุอาต่างๆของนบีทั้งหลายเห็นไหมครับอินนัซุลแท้จริงแล้วชิรซุลูมาตุยามัลกิยามะเมื่อกี้พูดถึงซุลในความหมายที่แบบที่มันอยู่กับตัวเราอยู่กับตัวเราคือเราละเมิดต่อสิทธิต่างๆสิทธิของตัวเองสิทธิของอัลเลาะห์สิทธิของคนอื่นความหมายเบื้องต้นก่อนในอีกข้อความหนึ่งท่านรอซูลได้กล่าวว่าอินนัซุลซุลูมาตยอมิลกิยามะท่านรอซูลสอนเราว่าแท้จริงแล้วการละเมิดหรือซุลมันคือความมืดอันมากมายในวันกิยามะเมื่อกี้ซุลในดุนยาใช่ไหมเราคุยเรื่องซุลในดุนยาซุลในดุนยาคือเรากระทำผิดเราทำบาปเราแสวงหาอะไรครับแสวงหาการอภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสวงหาเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องตัวเราจากบาปเราจึงจะพ้นและนะกูนะมินัลคอซิรินเราจึงจะพ้นจากการเป็นผู้ที่ขาดทุนขาดทุนคือยังไงครับขาดทุนตอนนี้หรือขาดทุนตอนไหนขาดทุนในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับมาดูแล้วซุลในอาคิเราะห์เป็นยังไงอ่ะซุลในอาคิเราะห์ท่านรอซูลสอนว่าแท้จริงแล้วซุลคือการละเมิดเนี่ยมันก็คือความมืดทั้งหลายที่จะปกคลุมมนุษย์ในวันกิยามะห์แสดงว่ามนุษย์ไม่มีแสงสว่างนะครับแสงสว่างในวันกิยามะห์ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งที่ตะวันออกแล้วก็ตกทั้งที่ตะวันตกเหมือนในดุนยาไม่ใช่สถานภาพของมนุษย์ในวันกิยามะห์เป็นสถานภาพของความมืดบุคคลที่สามารถจะเดินไปสู่อักบาตต่างๆมนุษย์ฟื้นขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าฟื้นขึ้นมาแล้วก็เข้าสวรรค์เลยตกนรกเลยไม่ใช่นะครับต้องฝ่าฟันด่านต่างๆอีกมากมายเพื่อที่จะไปสู่จุดที่เราจะทรงสอบสวนพวกเขาเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราในวันอาคิเราะห์ก็อีกยาวนานนะครับมีการเดินทางอีกยาวนานแต่เป็นการเดินทางที่ไม่ได้สร้างสิ่งใหม่เป็นการเดินทางที่ไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเหมือนในดุนยาดุนยาเราทำความดีเราเดินทางชีวิตใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเราทำความดีภาคผลของมันประกอบขึ้นไปเป็นสิ่งตอบแทนในอาคิเราะห์แต่อาคิเราะห์ไม่ใช่นะครับอาคิเราะห์ไม่มีเรื่องความดีความชั่วแล้วมีแต่เรื่องของสบายหรือทรมานมีแค่เรื่องว่าสุขหรือทุกข์คนที่เกิดมาในวันอาคิเราะห์ฟื้นขึ้นมาในวันอาคิเราะห์แล้วอยู่ในสภาพของความมืดมิดก็คือบุคคลที่สะสมซุลเอาไว้ในชีวิตของเขาในขณะที่บุคคลที่เขาได้สะสมความดีงามเอาไว้เขาจะได้เขาสะสมนูรเอาไว้ในนั้นนูรแสงสว่างแต่ละคนจะมีแสงสว่างเฉพาะตัวมีแสงสว่างเฉพาะตัวเผื่อแผ่กันไม่ได้เผื่อแผ่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำความเข้าใจก่อนคำว่าซุลในพื้นฐานแรกตามสิ่งที่กุรอานสอนเรานบีสอนเราท่านรอซูลสอนเราอย่างเนี้ยพอเราย้อนกลับไปขอย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งนึงว่าพอพูดถึงเรื่องของคำว่าซุลมันคือการละเมิดต่อหน้าที่การละเมิดต่อหน้าที่ของเรามันมีหลายอย่างการละเมิดหน้าที่ของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการละเมิดของเราที่มีต่อสิ่งอื่นๆแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ละเมิดทำไมตั้งคำถามก่อนทำไมมนุษย์ต้องละเมิดอินนะฮูกานะซะลูมันญะฮูลาทำไมมนุษย์ถึงละเมิดครับมนุษย์ละเมิดเพราะญะฮูลเขาเป็นซอลูมเขาเป็นซาลิมเป็นคนที่ละเมิดเพราะเขาไม่รู้แต่ความไม่รู้ในความหมายนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้แบบยังไงอ่ะไม่ใช่ไม่รู้แบบเพราะไม่ได้รับการสอนนะแต่เป็นความไม่รู้แบบที่เกิดจากความไม่ยอมรู้ไม่ยอมรู้ไม่ยอมรับอันนี้เรื่องจะฮุลเหมือนอัลเลาะห์เรียกญาฮิลียะตุนอูลายุคสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าญาฮิลียะตุนอูลายุคสมัยแห่งญาฮิลียะยุคแห่งความโง่ถามว่าโง่คืออะไรโง่คืออะไรโง่คือเขาไม่รู้ในความหมายไหนโง่แบบเขาไม่รู้หรือเขาไม่ยอมรู้ไม่ยอมรู้ถ้าโง่แบบไม่รู้แต่รับที่จะสอนได้นี่เรียกอุมมียีนนะ
อันกราดเรียกคนกลุ่มคนแบบนี้ว่าโง่เพราะไม่รู้หนังสือไม่รู้อารยธรรมไม่รู้การคิดคำนวณไม่รู้จักการสร้างบ้านแปลงเมืองไม่รู้จักสิ่งต่างๆที่มันสร้างความสะดวกให้กับชีวิตไม่รู้แบบนั้นน่ะไม่รู้คัมภีร์ไม่เคยได้รับคัมภีร์กุรอานเรียกว่าอุมมียินอุมมีอัลอุมมีก็คือตรงข้ามกับอะฮ์ลุลกิตาบอะฮ์ลุลกิตาบคือบรรดาบนีอิสราเอลที่อัลเลาะห์ส่งนบีไปสอนพวกเขาพวกนี้คนเหล่านี้รู้คัมภีร์ดีรู้ว่าในอนาคตอัลเลาะห์จะส่งนบีมารู้ว่าลักษณะของบุคคลที่ถูกส่งมาจะเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าอะไรครับอะฮ์ลุลกิตาบแต่บรรดายุคสมัยของท่านรอซูลซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในยุคนั้นคืออาหรับในยุคนั้นเรียกว่าอุมมียินคืออะไรครับคนที่ไม่เคยถูกประทานคัมภีร์มาก่อนไม่เคยได้รับคัมภีร์มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้แปลว่าไม่รู้เฉยๆพอถูกประทานคัมภีร์มาแล้วเป็นไงครับฉลาดขึ้นแต่อัลลอฮ์ไม่ได้เรียกคนพวกนี้แค่นั้นอัลลอฮ์เรียกคนพวกนี้ว่าญาฮิลีคำว่าอัลญะฮลมีความหมายว่าความโง่งมที่ไม่ยอมสว่างอะไม่ยอมสว่างในตัวไม่ว่าจะได้รับแสงสว่างแค่ไหนก็ไม่ยอมที่จะสว่างเหมือนกับที่บทเรียนเมื่อเช้าเราคุยกันไปถึงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาประทานสารประทานริซาละห์ของพระองค์ไปแล้วเนี่ยเหมือนกับฝนที่ถูกประทานมาพระองค์บันดาลให้เท่ากันน่ะแล้วประทานให้เท่ากันแต่ละคนอัลเลาะห์ส่งแต่ละกลุ่มชนอัลเลาะห์ส่งนบีไปได้รับเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์เหมือนกันแต่คนที่ปฏิเสธเพราะอะไรครับอัลเลาะห์เรียกดินแบบนั้นว่าดินเลววัลลซีคอบุซะลายะคุรูอิลลานะกิดาดินที่เลวนั้นมันจะไม่มีพืชผลอะไรงอกเงยขึ้นมาเช่นเดียวกันจิตใจของคนที่มันเต็มไปด้วยอคติมันเต็มไปด้วยกับการคิดร้ายมันเต็มไปด้วยกับความหลงทางเต็มไปด้วยกับอัลญะฮลและไม่สลัดออกเนี่ยก็ไม่ได้รับทางนำเราสมมติจึงเรียกว่าซุลแบบนี้มันเป็นซุลที่พวกเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆเพราะซุลมันจึงควบคู่ไปกับอะไรครับควบคู่ไปกับความโง่งมการไม่ยอมรับและอคติทั้งหลายที่มันแฝงฝังอยู่ในใจนะครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราต้องซุลสาเหตุที่เราต้องซอลิมมนุษย์เป็นแบบนี้ถ้าเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราก็จะรู้ว่าแล้วซุลในชีวิตของมนุษย์มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันไม่ได้มีแค่นี้เราละเมิดต่อตัวเราละเมิดต่ออัลเลาะห์เพราะเราละเมิดในคำสั่งของพระองค์ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็จะละเมิดต่อคนอื่นเพราะมันมาจากข้อแรกการละเมิดในข้อแรกเนี่ยละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์จะนำไปสู่การละเมิดในข้ออื่นเอาแปลง่ายๆก่อนพูดหลายๆรอบแล้วงงใช่ไหมแปลง่ายๆเราละเมิดต่อคนอื่นจะเป็นผลมาจากการที่เราละเมิดต่ออัลเลาะห์ถ้าเราละเมิดในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้เราเป็นคนที่ละเมิดต่อบุคคลอื่นๆด้วยเอ๊ะแล้วมีไหมท่านตั้งคำถามมีไหมคนที่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองครบถ้วนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองครบถ้วนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรมั่งละหมาดครบถือศีลอดครบจ่ายซะกาตครบถึงเวลาไปทำฮัจญ์ครบไหมรุกน5นี่ครบยังครบแล้วใช่ไหมทำแค่นี้พอไหมทำแค่นี้พอไหมพอสำหรับอิบาดะแต่ไม่พอสำหรับเรื่องอื่นใช่ไหมพอสำหรับอิบาดะสำหรับอิบาดะสำหรับสิทธิ์ของอัลลอฮ์เนี่ยพอแต่หมายความว่าไงครับหมายความว่าทำแค่นี้แต่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้บุคคลที่ละหมาดครบท่านรอซูลเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของผู้หญิงไม่ได้จำเพาะเพศนะแต่ถ้าเราซุนพูดถึงว่าผู้หญิงมักเป็นเช่นนี้คืออะไรครับผู้หญิงที่นางละหมาดครบถือศีลอดครบแต่ทำไมครับเวลาอยู่ว่างๆก็เดินไปบ้านนู้นทีหนึ่งแล้วก็เอาเรื่องของบ้านคนอื่นไปเล่าให้เขาฟังไปนินทา
ไปนินทาว่าร้ายคุณก็ฟังพอไปบ้านนู้นก็เอาเรื่องของบ้านตะเกียบไปนินทาให้เขาฟังแล้วก็ยุยงยุแย่ให้คนทั้งสองคนเข้าใจผิดคิดร้ายต่อกันและกันถามว่าลักษณะแบบนี้ซุลไหมซุลไหมซุลเพราะอะไรครับเพราะเขากำลังละเมิดต่อสิทธิ์ของคนอื่นละเมิดต่อสิทธิ์ของคนอื่นเราไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาความเลวร้ายของคนอื่นแม้ว่าเขาจะกระทำเอานี่เรื่องจริงนะนินทาคือเรื่องจริงนะนินทาคือเรื่องจริงเอาเรื่องจริงไปนินทาเนี่ยก็คือเรื่องจริงไปเล่าให้คนอื่นฟังเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาความชั่วร้ายของคนอื่นไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกรอบนึงไม่มีสิทธิ์ผลิตซ้ำความชั่วแบบนี้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็ตามเพราะอะไรครับเพราะเราสั่งให้เราปกปิดซึ่งกันและกันเรารู้ในสิ่งที่เป็นความลับเรื่องไม่ดีไม่งามของคนอื่นถ้ามันไม่มีประโยชน์ในการฟื้นฟูในการอิสลาในการแก้ไขเยียวยาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปพูดนะครับถ้าหากว่าพูดเพื่อแก้ไขใช่พูดเพื่อแก้ไขพูดเพื่อทำให้มันดีขึ้นเช่นเอาไปบอกผู้ที่เขามีหน้าที่จัดการใช่ไหมโอ้บ้านนั้นเนี่ยสุมหัวกันเสพยาเสพติดถามมีสิทธิ์พูดไหมมีสิทธิ์พูดแต่พูดเพื่อประโยชน์บางอย่างอย่างนี้ไม่เรียกว่าซุลอย่างนี้ไม่ได้ว่าการละเมิดเพราะอะไรครับเพราะเราทำหน้าที่ในการช่วยเหลือแก้ไขเป็นการอิสลาแต่ถ้าหากไม่ใช่พูดเอามันพูดเพื่อความสะใจพูดเพื่อรู้สึกว่าฉันเนี่ยดีส่วนใหญ่เรานินทาคนอื่นเพราะเราจะคิดว่าทำให้เราสูงขึ้นนะโอ้ยคนอื่นเลวหมดเลยเราดีอยู่คนเดียวเราชอบเป็นแบบนี้ไงถูกไหมครับเราไม่คิดว่าตัวเองจะทำดีให้ตัวเองสูงนะแต่เราจะคิดว่าคนอื่นต่ำเราก็ต้องไปหาคนอื่นว่าเอ้ยคนอื่นมีจุดบกพร่องมีเรื่องที่มันเป็นความปมมืดมีด้านมืดอะไรของเขาบ้างนี่มนุษย์เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกไงนูกานะซอลูมันจะฮูล่ะมนุษย์เดซอลิมซอลิมเพราะแบบนี้เพราะอยากจะดีเด่นขึ้นมาแต่ไม่ใช่ดีเด่นด้วยการกระทำของตัวเองแต่ดีเด่นด้วยกับการกดคนอื่นให้จมลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีอิบาดะห์ที่ดีมีอิบาดะห์ที่ดีละหมาดครบถือศีลอดครบอิบาดะห์ในเรื่องอื่นๆที่เป็นมะฟรูดอตที่เป็นฟัรดูทั้งหลายเนี่ยครบถ้วนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะช่วยให้เขานั้นมีอะไรครับมีความยุติธรรมซุนมันตรงข้ามกับความยุติธรรมนะยุติธรรมกับคนอื่นในการปฏิบัติต่อผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะนั่นหมายความว่าอิบาดะห์ของเขามันบกพร่องไปแล้วแสดงว่าอิบาดะห์ของเขาไม่ได้ระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายแล้วมันก็จะย้อนกลับไปมีผลเดิมอ่ะมีผลเดิมว่าคุณทำละหมาดครบแต่การละหมาดของคุณไม่ยับยั้งความชั่วแสดงว่าละหมาดคุณเป็นไงละหมาดคุณไม่ได้ครบจริงๆไม่ได้ครบจริงๆครบในปริมาณไม่ได้ครบในคุณภาพถูกไหมครบในปริมาณไม่ได้ครบในคุณภาพมันสุดท้ายมันก็กลับไปอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีของอัลเลาะห์แต่เราเป็นคนชั่วกับคนอื่นแสดงว่าสุดท้ายเราไม่ได้เป็นคนดีของอัลเลาะห์จริงๆนะมันเป็นแค่ฉากหน้ามันเป็นแค่หน้ากากมันเป็นแค่ภาพภายนอกอิบาดะห์ของเรามันไม่ได้กลั่นกรองอิบาดะห์ที่สมบูรณ์ที่แท้จะต้องทำไมครับจะต้องคุ้มครองเราปกป้องเราจากความชั่วเห็นไหมครับสุดท้ายก็ย้อนกลับไปที่บอกเมื่อกี้อินนันนับสละอัมมาเราตุมบิสู้สู้ในความหมายนี้ก็คือเรานินทาผู้อื่นคือสู้ใช่ไหมครับเราเอาคนอื่นมานินทาว่าร้ายคือสู้ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทรงเราะห์มะห์เราทรงประทานความเมตตาแก่เรานั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าอิบาดะห์ของเรามันจะช่วยฟื้นฟูหัวใจของเราแล้วทำให้เรานั้นสมบูรณ์พร้อมทั้งในส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์และความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นน่ะเพราะนั้นมันผูกพันกันเสมอเลยถ้าเราทำเลวกับคนอื่นนั่นหมายความว่าเรากับอัลลอฮ์เนี่ยมีปัญหาบางอย่างละไม่มีใครหรอกครับที่วันนี้เราไปทำร้ายคนอื่นมาแล้วมายืนละหมาดได้โดยที่หัวใจนั้นไม่รู้สึกละอายเวลายืนละหมาดต่อเบื้องพระพักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แล้วขอให้พระองค์ทรงชี้นำอ่ะถามว่าถ้ารู้สึกว่าอัลเลาะห์อยู่เบื้องหน้าเราจริงๆอ่ะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะทำความชั่วกับคนอื่นเป็นไปไม่ได้แต่ที่เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะละหมาดโดยไม่คิดอะไรละหมาดแค่ให้ครบรุกลละหมาดแค่ว่าอ่านฟาติฮะห์นะตรงนี้ฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์นะตรงนี้ซูเราะห์อ่ะก้มนะรุกุอ์อ่ะสุญูดนะคือสุญูดแต่ในหัวใจเนี่ยไม่ได้มีความคุชัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายมันกลับไปสู่ว่าละหมาดของคนประเภทนี้การอิบาดะห์ของคนประเภทนี้ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีแก่นของมันไม่มีความคุชัวเพราะฉะนั้นคนพวกนี้สุดท้ายนะครับในความหมายแบบนี้คนที่บอกว่าเป็นคนดีของอัลลอฮ์แต่ว่าเป็นคนที่ทำร้ายผู้อื่นประทุษร้ายผู้อื่นอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายคนอื่นแน่นอนว่าอิบาดะห์ของเขาเป็นอิบาดะห์กรวงเพราะอะไรเพราะอิบาดะห์ของเขาไม่ได้ช่วยยับยั้งเขาจากความชั่วร้ายอิบาดะห์ของเขาไม่ยับยั้งจากการทำบาปถ้าไม่ได้ยับยั้งจากการทำบาปมันเป็นอิบาดะห์เปล่าๆที่ไม่มีผลแล้วมันก็ไม่เข้าในความหมายที่อัลเลาะห์บอกว่าก็อัฟลัลมุมินูนในซูเราะห์มุมินูนอัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงมุมินนั้นได้รับชัยชนะแล้วมุมินที่ได้รับชัยชนะคืออะไรครับอัลลซีนฟีอัลลซีนฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนคือมุมินที่ในการละหมาดของเขามีความคุชัวเพราะฉะนั้นละหมาดไม่มีคุชัวมันจบครับมันจบมันไม่เรียกว่ามุมินมันไม่เรียกว่ามุมินเพราะฉะนั้นคุชัวจึงกลายเป็นเงื่อนไขของการสมบูรณ์ของการละหมาดของการอิบาดะห์อันนี้ยกตัวอย่างเรื่องละหมาดแต่จริงเรื่องอื่นก็เหมือนกันเรื่องถือศีลอดก็เหมือนกันแต่ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยว่าการซุลของเราที่มีต่อคนอื่นอธรรมต่อผู้อื่นยักยอกทรัพย์คนนู้นคนนี้แต่บอกว่าตัวเองเนี่ยทำไมครับครบถ้วนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าเรานั้นบกพร่องแล้วเรามีปัญหาแล้วกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2สิ่งนี้มันถ่ายเทกันไปซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราทำชั่วในฮักในสิทธิ์ในส่วนอื่นมันก็มีผลต่ออิบาดะห์ของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดื่มสุราละหมาดไม่ถูกตอบรับถูกไหมเราละเมิดต่อผู้อื่นละหมาดของเราไม่ถูกตอบรับเราไม่ทรงรับการละหมาดของเราเพราะฉะนั้นละหมาดของเราถ้ามันจะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของว่าชีวิตทางสังคมเขาเป็นยังไงเราจะเห็นว่าคนที่มีอิบาดะห์ที่ดีงามชีวิตทางสังคมเขาจะต้องเป็นยังไงถ้าชีวิตทางสังคมของเขาปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความดีงามให้อภัยต่อผู้อื่นวะลาอาฟีนะอานินนัสอัลกาซิมีนัลไกซ์อังกราจึงพูดถึงคุณลักษณะของมุมินผู้ศรัทธาอย่างหลายหลากหลายมากเวลาโมโหยับยั้งคนที่เป็นผู้ศรัทธาละหมาดดีถือศีลอดดีแต่เวลาโมโหนี่โมโหร้ายเป็นไหมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันยังไปไม่ถึงอ่ะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธานั้นคืออะไรครับอัลกาซิมีนัลไกซ์คนที่ระงับความโมโหของเขาคนที่ระงับโมหะของเขาได้เนี่ยความโกรธเคืองของเขาระงับมันเอาไว้แม้ว่าหัวใจนั้นจะโกรธหน้าแดงแล้วอะแต่ไม่บันดาลโทสะออกมาอันนั้นคือกาซิมีนอลไกซ์วะลาฟีนาอานินนัสและผู้ที่ทำไมครับและผู้ที่ให้อภัยต่อคนอื่นอย่างมากมายถึงแม้ว่าคนอื่นนั้นบุคคลอื่นนั้นจะทำความเลวร้ายต่อเราอย่างมากมายก็ตามถ้าเราซุนซาสลัมนั้นถามว่าถูกกระทำเลวร้ายมากมายแค่ไหนถูกกระทำเลวร้ายอย่างมากมายแต่แล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลแสดงให้เห็นนั่นก็คืออะไรครับการที่ท่านรอซูลปลดปล่อยและให้อิสระกับทุกคนที่เคยทำความเลวร้ายกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฟัตฮุมักกะท่านรอซูลให้อภัยกับทุกคนเลยหมายความว่าไงครับหมายความว่านี่คือสิ่งที่จะต้องออกมาทางบุคลิกภาพของมุมินของผู้ศรัทธานะครับเพราะนั้นซุลของมนุษย์สรุปตอนท้ายนะครับซุลของเรานั้นไม่ว่ามันจะอยู่ในส่วนไหนก็ตามในส่วนที่เป็นความเป็นการทำหน้าที่ของเราต่อเหรอการทำหน้าที่ของเราต่อตัวเองหรือการทำหน้าที่ของเรากับบุคคลอื่นท
ั้งหมดทั้งปวงมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันถ้าหากมีซุนในที่หนึ่งนั่นหมายความว่ามีซุนในที่อื่นคนเราจึงทำไมครับจึงต้องตรวจสอบตัวเองในทุกๆด้านในทุกๆมุมแล้วทุกๆอย่างมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นและไปพร้อมๆกันก็คืออิบาดะห์ให้บริสุทธิ์ให้มีคุณภาพแล้วหัวใจของเรามันพัฒนาขึ้นการปฏิบัติของเราที่มีต่อคนอื่นมันดีขึ้นนั่นแหละหมายความว่าเรากำลังยกระดับตัวเองไปสู่ฐานะตันดอนที่สูงขึ้นก็คงฝากเราวันนี้เพียงเท่านี้นะครับและให้เราได้ตรวจสอบตัวเองสำคัญคือหาให้เจอว่าซุนของเราอยู่ตรงไหนนะครับตรวจสอบตัวเองแล้วก็ขออภัยและขอรอฮมะห์จากอัลเลาะห์ให้ปกป้องเราให้พ้นจากการซอลิมเหล่านั้นวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์